สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารับธรรมปีใหม่ดีๆกับพายัพชินวัตรผู้ได้ปฏิบัติธรรมมาไม่น้อยธรรมะสำหรับปีใหม่ของพายัพชินวัตรเนี่ยโดนใจใครไม่โดนใจใครบ้างเนี่ยมันก็น่าจะโดนใจใครบ้างอ่ะก่อนอื่นเลยพี่พายัพไปปฏิบัติธรรมที่ไหนบ้างเดี๋ยว100ผิดเท่ากับ1ถูกครับ100ถูกเท่ากับ1ดีครับ100ดีเท่ากับ1เจริญครับ100เจริญเท่ากับ1สําเร็จครับเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยมักจะทําผิดมากมายครับถึงจะเริ่มทําถูกครับเหมือนเราตีกอล์ฟอ่ะตีผิดตีผิด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 ไปพอก็เริ่มตีถูกตีถูกไปนานๆเข้ามากเข้าก็ถึงเป็นตีดีตีดีดีดีขึ้นไปมากๆเข้าก็เป็นแชมป์เพื่อที่จะเจริญครับพอเจริญเป็นแชมป์เริ่มเป็นแฮนดิแคปสูงก็เริ่มเป็นแชมป์เริ่มร่ำรวยได้ประสบความสำเร็จได้ร้อยผิดเท่ากับหนึ่งถูกร้อยถูกเท่ากับหนึ่งดีร้อยดีเท่ากับหนึ่งเจริญร้อยเจริญเท่ากับหนึ่งสำเร็จชีวิตคนเราทำแต่สิ่งที่ดีอย่าพยายามคือเรารู้ผิดถูกเราก็ทำได้นะฮะแต่พยายามเลือกในสิ่งที่ดีทำอะไรที่คนเขาเรียกว่าดีทำเช่นความสะอาดเป็นสิ่งที่ดีความอ่อนน้อมเป็นสิ่งที่ดีความเมตตาเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ทำในสิ่งที่ดีสิ่งใดที่ทำให้ชีวิตเจริญชีวิตครอบครัวเป็นสุขทำให้ตัวเองเก่งขึ้นตัวเองมีฐานะดีขึ้นทำไปครับทำทุกวันทำอย่างต่อเนื่องแล้วชีวิตก็จะเจริญสิ่งใดที่ไม่ดีงามตรงไหนไม่มีตรงไหนที่ไม่ดีนะฮะวันปีใหม่นี้เรานึกถึงว่าไอ้สิ่งที่ในอดีตเราผิดพลาดอะไรมาไว้งดจะไม่ทำสิ่งนี้อีกหรือปรับปรุงให้มันดีขึ้นหรือทำให้น้อยลงครับหรือทำให้น้อยลงแล้วก็เหมือนสมัยก่อนเนี่ยผมติดเหล้าสูบบุหรี่อะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยผมก็แบบเลยนะผมว่าปีนี้ผมจะลดบุหรี่งดบุหรี่ครับนะฮะจากวันละสองซองหรือวันละซองเดียวก็ลดอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นก็เลิกอย่างปีนี้จะเลิกบุหรี่แต่ก่อนนั้นเป็นคนสูบบุหรี่สูบเยอะขนาดไหนก็ถ้าเล่นไพ่ก็3 4ซองเล่นไพ่กินเหล้าเนี่ย3 2 4ซองถ้าไม่วันปกติเลยใช้ซองกว่าซองกว่าครับแล้วกว่าจะเลิกได้นานมั้ยมันเลิกแล้วหยุดเลิกแล้วหยุดหลายครั้งเลิกแล้วจนกระทั่งคิดว่าเลิกไป3เดือน6เดือนแล้วคิดว่าเออเฮ้ยน่าจะไม่เป็นไรแล้วนะกลับมาสูบอีกติดอีกติดอีกติดแล้วเลิกยากมากครับแล้วในที่สุดก็เลิกได้เลิกได้ก็นอกจากเลิกตัวเองได้แอบดูดอยู่ลูกเมียเจอแล้วขโมโหมีเรื่องมีราวเราก็สุดท้ายเราก็ตอนแรกเราก็โกรธลูกตอนแรกโกรธลูกว่าทำไมไม่มาด่าชีวิตของพ่อพูดไปห้ามทำไมแต่พอหลังจากคิดแล้วว่าเออเฮ้ยเขาหวังดีต่อเรานะเราไม่ทำได้ไหมไม่ก็ได้ไม่เป็นไรก็เลยเลิกนะเลิกมาจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วสุราก็เลิกเลิกครับเมื่อก่อนนี่กินจิบเล็กน้อยพออาเจียนนะฮะจิบจนจิบเล็กน้อยพออาเจียนจิบจนเปลี่ยนตับอ่ะจนตับแข็งอ่ะฮะครับผมต้องไปเปลี่ยนตับแล้วก็เลยสุดท้ายก็เลยหมอก็บอกว่ากินได้ไหมสักแก้วหนึ่งได้ไหมบอกว่าหยดเดียวก็ไม่ได้เออก็แต่ก่อนนี้เคยเป็นขอเล่าแน่นอนปีใหม่นี้เช้าเย็นๆแน่นอนครับผมทุกวันทุกวันไม่มีปีใหม่ปีเก่าหรอกอันนี้อยากจะแนะนำหรืออยากจะให้คนที่จะเริ่มต้นในชีวิตใหม่ที่ละเลิกอบายแบบพี่ยังไงก็ลองถามดูเอาอย่าไปทำร้ายตัวเองเอาอย่างละข้อเอาสิ่งที่เลวสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราตัวเองไม่ชอบที่เห็นว่าไม่ดีเนี่ยตัดออกสิ่งที่เห็นว่าดีพัฒนาเพิ่มเติมนะฮะปีละครั้งปีหนึ่งพอเจอสิ้นปีใช่ไหมเอออันนี้เราไม่ดีเออผมเป็นคนตื่นสายผมจะขอตื่นเช้าตื่นหกโมงทุกวันนะนะปีนี้เราจะตั้งใจตื่นหกโมงทุกวันปีนี้เราตั้งใจจะไม่กินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งที่ดีให้ทำสิ่งที่ไม่ดีเอาออกไปปีละครั้งเทศกาลหนึ่งก็นึกถึงสิ่งที่ผิดพลาดก็แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดออกแล้วเอาสิ่งที่ดีงามใส่ปีใหม่ปีนี้เนี่ยเหมือนจะสาหัสกว่าทุกปีก็คือโควิด
ห้ามออกนอกบ้านไปปฏิบัติธรรมห้ามไปเขาดาวห้ามไปเขาทำได้ทำยังไงคนไทยจะมีความสุขความจริงแล้วธรรมะมันอยู่ที่จิตครับนะฮะถ้าเราพอดีเรายอมรับธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยนะเราหนีไม่พ้นปฏิเสธไม่ออกต้องยอมรับฝนจะตกก็ตกแดดจะออกก็แดดออกนะฮะเรามีธรรมชาติที่เหมือนกันนะฮะเราหายใจเอาอากาศเราก็จะสูดลมหายใจเต็มปอดจนกระทั่งเราอิ่มเรากินข้าวเราก็กินจนอิ่มเรากินน้ำเราก็กินจนอิ่มนะฮะพืชพันธุ์ธัญญาหารก็เหมือนกันเขารับน้ำเขารับอะไรก็รับจนอิ่มเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้ยุติธรรมแล้วธรรมชาติเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันหมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเราเพียงแค่ยอมรับแล้วก็ทำตามสังเกตไหมนะฮะลูกเราพูดอะไรลูกก็ทำตามลูกก็เชื่อฟังเราถึงรักลูกนะฮะพ่อขอลูกขออะไรพ่อก็ให้หมดพูดอะไรพ่อก็ฟังลูกก็เลยรักพ่อเจ้านายลูกน้องนะใช้ง่ายใช้เมื่อไหร่ก็ทำใช้เมื่อไหร่ก็ทำลูกน้องก็ได้รับความรักเพราะฉะนั้นนะฮะเราไม่มีสิทธิ์ต้านเลยเราจะเอาไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเหตุผลของเราเนี่ยไปให้ผู้อื่นเลยครับเขามีเหตุผลของเขาทุกคนมีเหตุผลของทุกคนใช่เราเพียงแค่ยอมรับเขาก่อนครับแล้วก็เสร็จแล้วทำยังไงที่จะให้เขาทำล่ะครับถ้าเขามีแรงบันดาลใจเขาก็ทำเองถ้าเขาไม่มีแรงบันดาลใจเขาก็ไม่ทำครับนะฮะปีใหม่นี้ทำอะไรดีที่สุดปีใหม่นี้เหรอปีใหม่นี้สำหรับพยัพชินวัตรตัวพี่เองเนี่ยจะทำอะไรปีนี้สำหรับคุณพยัพเองเนี่ยป้องกันตัวครับปีใหม่นี้อย่ากาดตกกันนะครับป้องกันตัวครับป้องกันตัวเองให้ได้ก่อนป้องกันตัวแล้วก็ฝึกตัวเองฝึกตัวเองให้ได้นะครับคือเราอยู่เฉยๆเนี่ยอยู่ในบ้านนี่ดีนะสิ่งที่ได้คือออกกำลังกายฝึกสมาธิแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะทำความสะอาดแล้วเอาเก็บแล้วเอาใจคนในบ้านเราจะได้เรียนรู้กับคนในบ้านเพราะเราจะอยู่กับเขามากขึ้นเราก็จะค่อยๆเรียนรู้พฤติกรรมแล้วเราก็จะมีเวลาที่ได้คุยได้อะไรต่ออะไรคือเวลาอย่างนี้นะประธานโทษนะครับเวลาคุณรวยเวลาคุณมีงานเวลาคุณมีเพื่อนเวลาคุณมีเวลาเหล่านี้ไหมยากมากนะฮะไม่มีเวลาครอบครัวสังเกตไหมเวลาที่เราจะรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยบำรุงพืชเนี่ยมีน้อยมากส่วนมากเราก็จะดูว่าโอ้ให้ต้นไม้ไหนมันจะออกดอกออกผลเราดูตอนนั้นเราดูตอนนั้นโอกาสที่เราจะรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยเนี่ยซึ่งมันเป็นฐานรากของความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยโอกาสที่เราทำได้น้อยมากชีวิตคนเราเหมือนกันถ้ามัวแต่ยุ่งอยู่ข้างนอกไหนเอ่ยจะดูแลบ้านไหนเอ่ยจะออกกำลังกายไหนเอ่ยจะปรับปรุงชีวิตไหนเอ่ยจะฝึกสมาธิภาวนาไหนเอ่ยจะคบเพื่อนคบญาติพี่น้องดูแลญาติพี่น้องไม่มีครับจงใช้เวลานี้แหละนะฮะเป็นเวลาที่มีประโยชน์ที่สุดเป็นเวลาที่ฟ้าประทานนะฮะคือช่วงแดดร้อนเนี่ยอย่าไปดิ้นรนเรื่องฝนตกช่วงแดดร้อนอย่าดิ้นรนอย่าดิ้นรนเรื่องฝนตกยอมรับสภาพของแดดใช้ประโยชน์จากความร้อนนั้นใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นอย่าไปคิดว่าฝนมันจะตกนะฮะแต่เราใช้ประโยชน์สิ่งที่มีอยู่ใช้ประโยชน์ในสิ่งที่มีอยู่ทุกวันอย่าไปคิดว่าตรงนั้นเป็นบวกตรงนี้เป็นลบเพราะใจเราไม่ชอบถ้าใจเราชอบก็เฉยๆนะฮะเชื้อข้อที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ปรารถนาร้ายกับคุณก็อย่าปรารถนาร้ายกับเราใช่ไหมนะฮะเราไม่อยู่ใกล้คุณก็ไม่อยู่ใกล้เรานะนะมันก็คือธรรมชาติเป็นอย่างนี้ครับครับไม่ต้องกังวลอะไรมากพยัพชินวัตรปฏิบัติธรรมที่ไหนก่อนคือก็ประสบการณ์ปฏิบัติธรรมของพยัพชินวัตรสมัยก่อนนะโบราณตั้งแต่สมัยตอนหนุ่มๆอยู่ที่อเมริกาก็รู้จักพระครับอาจารย์แล้วก็เสร็จแล้วท่านก็สอนถือศีลสอนให้ทานแล้วก็เสร็จแล้วค่อยๆมาสอนภาวนาทีละเล็กทีละน้อยครับก็ภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างเล็กๆน้อยๆวันนึงนะฮะภาวนานี่นะมันเหมือนกันกับการรักษาสติครับหายใจเข้าก็รู้สึกเรื่องสติเหมือนยิงนกสมมุตินกลอยไปในอากาศเนี่ยนกบินมาในอากาศครับแล้วเราก็ตั้งใจยิงป้องวันนึงยิงสัก100นัดไม่โดนสักนัด
บางวันก็ต่อไปมันก็เริ่มถูกทีละตัว2ตัวโดนแม่นไม่บ้างต่อไปมันก็จะแม่นขึ้นแม่นขึ้นแม่นขึ้นการภาวนาเนี่ยการฝึกสมาธิเนี่ยมันเป็นการทำแต่ละเล็กละน้อยฝึกต่อเนื่องสังเกตอะไรที่ธรรมชาติเนี่ยจะต้องสั่งสมสะสมอย่างต่อเนื่องและยาวนานทั้งนั้นน้ำจากหยดหนึ่งเป็นทะเลนะฮะคนเราเนี่ยเดินแต่ละก้าวหัดเดินจนกระทั่งวิ่งนะฮะร้องเพลงจากคีย์เดียวเวิร์ดเดียวจนกระทั่งร้องได้มากมายเพราะฉะนั้นฝึกฝนทั้งนั้นร่างกายของคนเราก็เหมือนกันก็ฝึกฝนจากเล็กน้อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งแข็งแรงจิตใจก็เหมือนกันฝึกสมาธิก็เหมือนกันฝึกมนุษย์แปลว่าประเสริฐเพราะความประเสริฐคือฝึกฝนตัวเองครับเพราะฉะนั้นฝึกอย่างเดียวครับไม่มีอะไรที่ไม่ฝึกนะฮะไม่มีอะไรที่ไม่สะสมเงินทีละบาท2บาททีละ100 200ไม่มีเศรษฐีไหนนะลองดูเศรษฐีในโลกนี้นะเริ่มต้นมาในชีวิตไม่มีใครรวยสักคนครับไม่มีใครรวยจากท้องพ่อท้องแม่ทุกคนเลยเศรษฐีมหาเศรษฐี10อันดับ100อันดับนี่นะก็มือเปล่าเหมือนกันก็ฝึกทำอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องครับเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมาถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องฝึกตัวเองได้แล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรู้จักตัวเองดูแลตัวเองให้ได้แล้วก่อนจบคลิปนี้ปีใหม่พี่พยับอยากให้คนไทยทำอะไรมากที่สุดสัก 2-3 อย่างอยากให้คนไทยคิดแล้วมีความสุขคิดให้มีความสุขนะครับครับคิดยังไงให้มีความสุขแล้วคิดยังไงให้มีแนวทางนะฮะคิดแล้วเห็นเป้าหมายครับแค่นี้พอแล้วถ้าคิดถูกเราก็ทำถูกถ้าคิดแล้วเห็นเป้าหมายเราก็ทำได้ครับแค่นั้น2อย่างนี้ก็พอแล้วแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ